คนญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยไม่ได้皆さんぜひ国立グレート島にเราจะหาคนเที่ยวแทนให้หายคิดถึงตอนนี้มีภารกิจอย่างหนึ่งครับให้เราเนี่ยโปรโมทประเทศไทยโดยให้คนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งไปเที่ยวในประเทศไทยแล้วโปรโมทประเทศไทยอยากทานขนมไหมอยากทานไปเดี๋ยวผมพาไปทานหิวข้าวค่ะหิวข้าวเที่ยวเมืองไทยในแบบคนญี่ปุ่นอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากมากกูก็เด็ดเซ็ตอีดีค่ะชอบอันไหนมากที่สุดครับเอาน้ำแข็งใส่ไปก่อนจะได้อาบน้ำกันในแม่น้ำนี่แหละจริงเหรอจริงโอ้มาแล้วค่ะไปกันเลยพวกเราเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากเลยแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้และในทํานองเดียวกันคนญี่ปุ่นก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยตอนนี้มีภารกิจอย่างนึงครับให้เราเนี่ยโปรโมทประเทศไทยโดยให้คนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งไปเที่ยวในประเทศไทยแล้วโปรโมทประเทศไทยอย่างนี้น่าจะสนุกกว่าไหมครับก็เลยให้น้องคนหนึ่งชื่อฮารุปิไปเที่ยวแล้วให้เธอเนี่ยฮะแสดงถึงเสน่ห์ของประเทศไทยให้คนญี่ปุ่นได้เห็นต่อเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวตอนนี้เราต่ออินเทอร์เน็ตกันเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอื้อปีดีสวัสดีค่ะฮารุปิค่ะครับผมยินดีแล้วจ้ะครับวันนี้ครับผมอยากให้คุณฮารุปิไปเที่ยวสถานที่ที่คุณอยากไปและช่วยแนะนำประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมครับโอเคค่ะได้เลยค่ะได้เลยโอเคแล้วคุณฮารุปิอยากไปเที่ยวที่ไหนครับอยากไปเกาะเก็ดค่ะเกาะเก็ดทำไมอยากไปมันดียังไงเพราะว่าไม่เคยไปเกาะเก็ดใกล้ๆกรุงเทพใช่ไหมคะมีขนมปังขนมหวานยื้อใช่ไหมคะใช่อยากกินชอบกินนะคะงั้นต้องให้ไปดูแล้วผมจะมีไอเดียอย่างนึงก็คือว่าให้คุณไปสัมผัสความรู้สึกของคุณเองและคุณมาถ่ายทอดให้พวกเราโอเคค่ะจะไปยังไงจ้าอีติ๊กติ๊กกระไซไม่รู้ไปค่ะน่ารักสดใสมากๆเลยนะคะคุณฮารุปิคือศิลปินญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานแต่ว่าทำตัวกลมกลืนกับความเป็นไทยได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะและ Facebook Fanpage รวม YouTube Channel ที่เธอทำก็น่าจะทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกทั้งพากินพาเที่ยวไม่หยุดเลยวันนี้ดูให้รู้ก็เลยมีภารกิจให้เธอไปเที่ยวเกาะเกร็ดกับเราค่ะคือเที่ยวแทนคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ไม่ได้และไปแบบที่ไม่มีฟูจิเซนเซช่วยแปลช่วยคุยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรตามไปเกาะเกร็ดกันเลยค่ะですね私はタイに何度かお仕事で来たことがあったのでそれでタイ人の優しさとかあの環境の良さとかでなんかタイでお仕事をしてみたいなって思ってタイに来ました You want Thai まとんびれおかしょぶこんタイかしょぶあはんタイあはんしょぶむがたか焼いて焼肉こうスープあろい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 ギユマーカーハルピーマープラテタイコウアンくんキンペッタイニノイニノイニノイショーパタヤーカープロワータレスワイギンアハンシーフードアロイマーカーソッマーカーショープラムクナカーアロイマーおーマレオカーパイガンルイイエーイやったやったกว่าจะได้ขึ้นเรือข้ามไปเกาะเกร็ดก็ต้องทดสอบภาษาไทยกันไปพอสมควรเลยนะคะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปคุยภาษาไทยกับพ่อค้าแม่ขายในเกาะเกร็ดอีกเยอะแน่นอนขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะส่วนฟูจิเซนเซก็จะคอยดูให้กำลังใจอยู่ห่างๆตามไปเลยค่ะตึ้มตึ้มแล้วค่ะน่าจะ30วินาทีค่ะมาครั้งแรกค่ะ5บาท
ผ้าบาทใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ What you you ไม่เหมือนกันที่ญี่ปุ่นนะคะはいทำยังไงคะอันนี้ใช่ไหมคะもう何もこのままキャンチューしめか大かはるぴーおけまいかはるぴー皆さんぜひゴークレットグレット島に遊びに来てみてくださいシーデンシールアンシーキャオこれはオッケーお願いしますオッケーかコウイってバイバイかコウイってバイバイそこまだいมาถึงก็เข้าวัดกันก่อนเลยนะคะแล้วคำอธิษฐานที่คุณฮารุปี้ต้องการคืออยากให้โควิด-19 ผ่านพ้นไปเร็วๆค่ะคิดว่าผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ก็คงจะคิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเดินเที่ยวเกาะเกร็ดเองเลยก็อาจจะงงๆใช่ไหมคะเรามีตัวช่วยค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดจะจัดเจ้าหน้าที่มาพาชมให้นะคะน่ารักมากค่ะมาที่นี่แล้วเดี๋ยวผมก็อยากจะแนะนำเจ้าหน้าที่ของเรานะครับนี่คือณัฐพลพรนิพิษเมียงเงิลละอ่าวภาษามอญแปลว่าทักทายครับสวัสดีครับเมียงเงิลอ่าวก็สวัสดีครับสวัสดีมิสเตอร์คอมลอนเป็นสวัสดีค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านคุณโนนามิวะดิสเดสสุดยอดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเจ้าหน้าที่คนไทยถ้าได้หลายภาษาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาอังกฤษได้จะได้เปรียบจะทำให้คนต่างชาติมาเที่ยวแล้วประทับใจเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาริกาโตะกุซายมาสเดี๋ยวข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นแลนด์มาร์คของเกาะเกร็ดนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่ดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้ใครก็ต้องรู้จักเจดีเอียงอันนี้มีชื่อทางภาษามอญว่าเจดีมุตาวคิดว่าเมื่อก่อนมันก็ตรงอยู่แล้วครับแล้วว่าการก่อสร้างในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับเขาจะลงเป็นท่อนซุงมารองไว้ด้านล่างทีนี้เนี่ยตลิ่งมีการถูกกัดซ้อจากน้ำตลิ่งก็จะพังแล้วทำให้เจดีย์เนี่ยซุดตัวลงมาก็เลยเอียงเนี่ยครับเป็นที่มานะครับเป็นเสน่ห์ไปเลยเจดีย์เอียงกลายเป็นเสน่ห์ไปเลยเนาะคิมาชงคิมาชงไปที่ไหนนับเป็นโชคดีมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของอบต.มีคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยให้เขาเรียกอิกิมาชัวโอเคไพ่ค่ะสวยมากค่ะคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะมากราบพระค่ะทำยังไงคะสังไกเดสเนโอเคค่ะเนื่องโอเคเดสโอเคครับนี่ก็คนไทยพอไหว้พระแล้วก็ต้องปิดทองปิดอะไรปิดเยอะๆเข้าก็หนา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 พอหนาเยอะๆแล้วหนาเยอะๆแล้วทางวัดก็จะมาลอกทองออกเอ๊ะอันนี้เหมือนกันเนาะคนโตว่าชีไซส์เด็ดใช่ไหมจริงจริงเล็กชีไซส์อันนี้มังค์ได้ไตว่าก็เด็ดอนาคตคนไหนใช่ไหมไม่ใช่หรอที่นี่เด็ดเนี่ยอนาคตก็จะทางวัดก็จะมาลอกออกจะมาลอกก็เป็นเจดีย์เขาเรียกว่าพระมหารามันเจดีย์ข้างในจะบรรจุอัฐิพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งรัชกาลที่5ท่านมาบรรจุเองอยากทานขนมไหมอยากทานค่ะไปเดี๋ยวผมพาไปทานหิวข้าวค่ะหิวข้าวเฮ้มีอะไรบ้างคะนี่เดี๋ยวเรามาร้านขนมนี่มีเยอะเลยมีให้เลือกเยอะเลยครับอันนี้ลอลีป๊อปอันนี้ร้านลุงปุ่นแฟนฉันขนมโบราณย้อนยุคเป็นของเก่าแก่ยังรู้ไหมก็ลุงมีอะไรบ้างมีหมากฝรั่งประดาวรองแกงประดายงูตุ๊กตาบาร์บี้ท็อฟฟี่ประดาวโรดี้บ้างขนมก้อนตบตับโรดี้ป๊อปโอ้ยอย่าว่าแต่คนต่างชาติเลยคนไทยด้วยกันเองสงสัยจะต้องขอให้คุณลุงพูดใหม่อีกสักหลายๆรอบฟังไม่ทันแต่สนุกมากเลยค่ะไม่กุยกิงค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากมากอิตาดากิมาสว้าวมากหวานข้างในเป็นถั่วผสมน้ำตาลคุณฮาร์ปีกินแล้วก็แข็งแรงอันนี้ไปแบ่งกับทีมงานกันนะลูกเฮ้ยโอ้โหโอเคเฮ้ยจริงเหรอจริงมีเนาะโอเคจะจำอันนี้เท่าไหร่นะคะฟรีอ่ะฟรีโอ้อันนี้ใช่แต่ในปากอันนี้แกะมาทุบพุ่นเอจริงเหรอฟรีฟรีเหรอโอเคคนใส่ใจดีมากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็ต้องให้มันอย่างนี้เลยเหรอให้มันเยอะอย่างนี้เลยเหรอให้ทั้งถุงเลยเหรอไทย
สมัยるはไทยสมัยอยู่ว่าいつでもいつでもあなたをあなたも歓迎します歓迎しますイエーイโอเคเอาคนไทยของเราใช่ชอบภาษาไทยหน่อยค่ะยินสยามอิมสยามรอต้อนรับรอต้อนรับคุณทุกเมื่อคุณทุกเมื่อโอเคน่ารักอย่างนี้จะไม่ให้คนต่างชาติหลงรักเมืองไทยได้อย่างไรล่ะคะนี่แค่จุดแรกที่เราแวะนะคะต่อจากนี้จะมีความบันเทิงทางวัฒนธรรมบนเกาะเกร็ดอีกมากเลยค่ะด้วยความที่คุณฮารุปี้ไม่เคยมาเกาะเกร็ดเลยดังนั้นจะได้อุทานสุดโก้ยอีกนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะเจอร้านทอดมันหน่อกะลาพอดีเลยเพราะส่วนผสมเนี่ยเป็นหน่อกะลาข้างในเพราะว่าหน่อกะลามีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้หน้าเด็กหน้าเด็กคาโอนจริงเหรออันนี้เผ็ดไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยอิตาดะคิมาสอร่อยค่ะเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยค่ะกินได้ค่ะทุกคนที่มาเที่ยวเกาะเกร็ดอ่ะถ้าไม่ได้กินทอดมันหน่อกะลาถือว่าพลาดเลยนะถือว่ามาเกาะเกร็ดไม่ถึงอ่ะต้องกินทอดมันหน่อกะลาเซ็บอีหลีค่ะเซ็บอีหลีใช่เซ็บอีหลีค่ะนี่เราทานของคาวแล้วเดี๋ยวเราไปทานของหวานสวัสดีค่ะว้าตัวนี้นะคะจะชื่อว่าขนมจ่ามงกุฎนะคะตัวนี้คือเสน่ห์จันทร์นะคะตัวนี้ดาราทองตัวนี้คือทองเอกค่ะตัวนี้ชื่อขนมทองดำนะคะทำจากแป้งชาโคลตัวนี้เรียกว่าขนมสองปันนีค่ะน้ำดอกไม้แล้วก็ถาดเกสรอันนี้อยากกินค่ะกินเลยว้าน่ารักน่ารักค่ะอิตาลีคิมัสสามอันนี้ตอนนี้ชอบอันไหนมากที่สุดครับชอบทั้งหมดสรุปว่าควรจะชิมทุกอย่างนะคะเพราะขนมไทยแท้โบราณเหล่านี้หากินไม่ได้ทั่วไปค่ะอยากชิมต้องมาที่เกาะเกร็ดได้ชิมแน่ค่ะกินกันเลยทุกอย่างค่ะฮารุปิชอบอันนี้ชอบที่สุดค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะเสน่ห์จังค่ะฮะเสน่ห์จันคืออะไรโรแมนติกนะคะสุดอันาตากะอันาตากะไทยนี่ไทยนี่โมโดเตโมโดเตคุรุโนโวคุรุโนโวมัตเตอิมัสมัตเตอิมัสเรารอกันกับมาขอบคุณน่ารักทั้งคุณพี่แม่ค้าทั้งคุณน้องฮารุปี้เลยนะคะจุดต่อไปจะได้ชิมอะไรอีกตามมาค่ะไปไหนคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแช่ข้าวแช่ใช่น้ำเหรออะจุกไม่ใช่เหรอโอ้สวยมากค่ะดีเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสีสวยมากอะสียูยูไทยญี่ปุ่นไม่เหมือนกันว่าญี่ปุ่นไม่มีสีไทยใช่สีอยู่มากค่ะก็สวยมากกว่าถ่ายรูปดีกว่าค่ะโควิด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 แล้วก็คนญี่ปุ่นก็เราประเทศไทยก็มาไปเที่ยวได้ไม่ใช่ไม่สตาเวลาคนไทยเนี่ยเข้าไปไหว้พระเนี่ยส่วนมากเขาจะขอพรกันขอเรื่องอะไรบ้างรู้ไหมขอให้มีความสุขใช่ไหมความร่ำรวยความรับเธอรวยความรวยความรวยอ่ะคู่ให้ชัดบ้างเยอะๆแล้วก็หนุ่มสาวรู้ไหมเขาขออะไรกันเอ๊ะนั่นน่ะหรอความสุขใช่ไหมคะไม่ใช่หนูสวยสวยขอให้ได้มีแฟนเร็วๆว้าวซอยก็ตะกะโอเคเข้าใจค่ะอ๋อそうなんだที่มานั่งริมน้ำนี้ไม่ใช่แค่อยากให้รื่นรมย์กับบรรยากาศนะคะแต่ว่ามีเมนูเด็ดอีกอย่างของเกาะเกร็ดให้ชิมค่ะอันนี้คือข้าวนะครับซึ่งเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยเติมไปในข้าวแล้วก็ใส่น้ำแข็งขนมวันเป็นของข้าวเอาน้ำเนี่ยใส่ไปในข้าวเลยนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะคะข้าวแช่ข้าวแช่รามันรามันรามันก็คือมอนข้าวแช่รามันอันนี้คุณเด็กชิมเปล่าๆได้ครับมีจัสมินด้วยค่ะใส่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่เนาะน้ำแข็งใส่เพื่อให้เย็นครับขนมหวาน
น้ำกินใส่ใช่มากค่ะปกติที่เปิดลงร้อนใช่มีอันนี้แทนลงแต่ชอบที่ญี่ปุ่นชอบกินร้อนร้อนใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเมืองไทยเป็นเมืองร้อนใช่ใช่ก็ต้องชอบกินของเย็นเย็นสบายสบายเนี่ยเวลาทานเราก็ทานนี้เลยแล้วก็กัมก็กินด้วยครับอ๋อไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ดีโอ้そうなんだじゃあちょっとこれでこれをแล้วเราก็ทานเครื่องเคียงครับอันนี้เป็นหมูฉีกจะออกหวานหน่อยๆแล้วเราก็ทานข้าวตามเข้าไปก็ข้าวอร่อยมากค่ะอันนี้จะเป็นปลากวนอันนี้ก็จะเป็นกะปิทอดส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวชะเท้าผักส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกยัดไส้หมูกับกุ้งแล้วก็จะห่อด้วยไข่อีกทีนึงเดี๋ยวทานให้ดูนะครับกิ่งก็กิ่งเอ๊ดูตลกมากทานข้าวก่อนกินก่อนข้าวก่อนนะปึ๊บแล้วก็ตามอร่อยไหมอร่อยมากฮาริปิกินครั้งแรกค่ะครั้งแรกแต่ชอบไหมอร่อยชอบมากค่ะตกใจวิธีกินแบบแปลกๆดีเนาะอย่าว่าแต่คนต่างชาติไม่เคยเห็นไม่เคยกินคนไทยบางคนก็ยังไม่เคยกินข้าวแช่เหมือนกันนะคะเพราะก็ไม่ได้มีขายทั่วไปค่ะต่อไปก็เป็นอีกเมนูที่ไม่ได้มีขายทั่วไปเหมือนกันสวยมากค่ะขอบคุณค่ะขออธิบายหน่อยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นของว่างไทยโบราณทานเพื่อดับกระหายคลายร้อนนะคะอันแรกนี่คือปลาแห้งแตงโมส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่าม้าห่ออิตาดากิมาสดชื่นมากสดชื่นค่ะเพราะว่าจะมีความหวานลองดูค่ะสับปะรดทานทั้งอันเลยนะคะอิตาดากิมาคือนี่หอมมากค่ะอร่อยมากค่ะน่าจะคนญี่ปุ่นชอบมากค่ะโอ้ยชิชิมอาหารโบราณของไทยไปแล้วหลายอย่างอยากรู้ว่าน้องฮารุปี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเขาจะดูครั้งแรกฮารุปีรู้สึกว่าขนมหวานใช่ไหมคะเข้าใส่น้ำใส่น้ำแกงฮารุปีรู้สึกกับน้ำแกงใส่อะไรไม่เจอเฟ้ยแต่อร่อยมากค่ะฮารุปีกินเทมโมเค้กเทมโมนะไม่ใส่อันนี้ค่ะก็ใส่อันนี้อร่อยมากกว่าสดชื่นมากกว่าก็อร่อยมากค่ะก็อันนี้กินครั้งแรกค่ะก็อร่อยมากวันนี้ทุกใจ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 ยื้อๆนะคะโอ้ที่เกาะเกตมีของกินเยอะขนาดนี้ใช่เหรอรับรองว่าถ้าคนญี่ปุ่นได้ดูรายการนี้อยู่ต้องสนใจมาเที่ยวเกาะเกตแน่ๆคนไทยดูยังอยากไปเลยนะคะคิวต่อไปไปแว้นกันค่ะไปซื้อโอท็อปค่ะศูนย์โอท็อปซูงโอท็อปค่ะถ้านึกถึงเกาะเกตเนี่ยแวบแรกเลยก็ต้องนึกถึงเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของชาวเกาะเกตเราซึ่งชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะนำความรู้ที่ติดตัวมานั่นก็คือการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในครัวเรือนอันนี้เป็นงานชิ้นเก่าๆที่อายุเป็นร้อยปีแล้วอันนี้เขาเรียกคกก็ไว้ตำน้ำพริกต่อจากนั้นมาเนี่ยเราก็ทำเป็นพวกภาชนะพวกนี้ไว้ใส่น้ำสมัยก่อนเราก็จะเอาไว้หน้าบ้านใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ตักดื่มใครก็กินได้ใช่ครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมากินได้ทุกคนนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าน้องฮารุปี้จะต้องร้องสุโกยอีกนับไปทั่วเลยค่ะสุโกยสุโกยว้าสุโกยเพราะคนญี่ปุ่นชอบงานฝีมืออยู่แล้วยิ่งมาเห็นของไทยแบบนี้สุดยอดไปเลยค่ะเอ๊ะอันนี้อะไรนะคะย่อยมากค่ะลองทานเนาะเส้นแหน่เดี๋ยวกินมาวอมค่ะที่ญี่ปุ่นเค็มมากค่ะตกลงที่ญี่ปุ่นมันเค็มหรือแข็งเค็มมากค่ะเค็มแข็งที่ไทยนิ่มๆมากค่ะอร่อยด้วยค่ะภาษาไทยช
ชื่อว่าข้าวเกี๊ยวว้าวอิตาลีกิมาสดูแล้วรู้สึกว่าเธอกำลังสนุกกับประสบการณ์ต่างๆทุกอย่างเห็นตาเป็นแววตลอดเลยนับไม่ถูกแล้วนะคะว่าวันนี้ได้ชิมอะไรไปบ้างรับรองว่าเด็ดทุกอย่างค่ะกิจกรรมต่อไปก็เลยจะพามาออกแรงกันบ้างดีกว่าปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบไทยกันค่ะลุงติดินเปิดคือคนนี้สวัสดีค่ะนี่เลยครับลุงติดินเปิดน้องฮารุที่จะสอนน้องปั้นนี่แหละครับยากไหมคะไม่ยากครับลองเลยนะขั้นแรกก็เอามือจุ่มน้ำนะครับเอามือโขบเลยครับเมื่อลองบีบเข้าไปให้เล็กนิดนึงปั้นน่ะมันยากนะแค่ตื่นเต้นเลยชุดสุดบีบไปให้เล็กนิดนึงครับบีบไปให้เล็กนิดอ่ะปล่อยครับไม่แปมไม่คุยทำเต้ทำสวยมากค่ะรุ่นติดใจดีนะคะโคทำได้นะโอกาดาดานี้โอกาดานี้คิโอสเกเต้คิโอสเกเต้เซฮิเซฮิมาตะมาตะไทนิไทนิอาโซบินิอาโซบินิคิเตคุดาไซคิเตคิดีไซดูแลสุขภาพแล้วมาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับดูแลสุขภาพแล้วไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะน่ารักอีกแล้วค่ะชวนคนญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยหลังโควิดกันเยอะๆนะคะกิจกรรมต่อไปมาเกาะเกร็ดแล้วไม่ล่องเรือคงเรียกว่ามาไม่ถึงเกาะเกร็ดไปล่องเรือรอบเกาะกันสักรอบค่ะนี่โอ้ฮารุปี้เคยนั่งเรือไหมเคยนั่งค่ะเคยนั่งแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะพิเศษหน่อยได้นั่งเรือชมวิวรอบเกาะเกล็ดสมัยก่อนจะอาบน้ำกันในแม่น้ำนี่แหละออฟน้ำเหรอคนไทยชอบอาบน้ำในแม่น้ำจริงเหรอจริงได้ว่ายน้ำได้ออกกำลังกายด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรงตกใจมากอ่ะวัดปักจ่าปักน้ำไม่ได้ปักน้ำโอ้โหรู้อีกหลวงพ่อโตหลวงโทโพหลวงพ่อโตใช่ไหมคะก็ให้มีกำศึกนะคะฮารุปีรู้สึกว่าคนใต้ใจดีมากใจดีอีสม100%นะคะマスクをなくしちゃったんですよ。で、入れなくて困ってたら、セブンの店員さんが、はい、どうぞって、フリーで、無料で、マスクを私にプレゼントしてくれて、私はセブンに入って、こんたいちゃいでぃ、まぐまぐるいなか。ความใจดีของคนไทยวันนี้ยังไม่จบนะคะ。สถานที่สุดท้ายที่เราแวะ、เป็นเรื่องของงานฝีมืออีกแล้วค่ะ。ตอนนี้เราก็มาถึงชุมชนผ้าบาติก。เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีงานเพิ่มขึ้นมีผ้ามัดย้อมแล้วโอ้ยอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เนาะใช่ครับเอ๊ะเป็นผ้าเช็ดหน้าสวยมากสุดยอดโอ้ยทำอันนี้ใช่ไหมใช่ว้าวแล้วมาทำเป็นกระเป๋าใส่ปากกาดินสอใส่แว่นตาภารกิจเที่ยวเกาะเกร็ดคนเดียวสำหรับคนญี่ปุ่นที่อยากอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยากจะเที่ยวไทยให้คนญี่ปุ่นดูให้หายคิดถึงเมืองไทยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากไหมครับผมเห็นเทปของคุณแล้วเนี่ยสนุกมากเลยอ่ะสนุกมากเลยนะคะทำจังโทกิเดโทกิฮารุปีทำหัวใจค่ะตลกมากคนไทยทุกคนตลกมากค่ะให้ขนมฟรีขนมเยอะแล้วข้าวแช่เป็นยังไงบ้างครับกินครั้งแรกค่ะตกใจมากค่ะข้าวใส่น้ำแกงอร่อยมากค่ะอยากจะให้เชิญชวนคนญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆนะครับ皆さんぜひ日本からタイに来れるようになったら
ぜひいろんな観光地まだまだたくさんあるのでタイに旅行に遊びに来てください。โอ้เธอบอกว่านะฮะในประเทศไทยมีเสน่ห์เยอะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยหลังจากนี้แล้วมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะๆเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับในการชิมานะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางเกาะเกร็ดด้วยที่พาเราเที่ยวแบบสุดสนุกเลยค่ะหวังว่าเมื่อโควิดหายไปจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นกันอีกเยอะๆนะคะขอบคุณน้องฮารุปี้ที่มาเป็นตัวแทนชาวญี่ปุ่นเที่ยวเมืองไทยตอนหน้าฟูจิเซนเซจะมีภารกิจให้ชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเที่ยวแทนคนไทยด้วยจะไปที่ไหนจะได้เห็นตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวรับมือโควิด-19 กันอย่างไรและคนญี่ปุ่นคนนั้นจะเป็นใครติดตามให้ได้นะคะภาษาไทยพูดอะไรนะคะเอ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 ภาษาญี่ปุ่นว่าโคเกโกโกโคเกโกโกอ้าว